ฮะไม่รู้ครับครม.ไม่รู้ไม่รู้เรื่องท่านครับหยุดดูไปมานี่จะปรับก่อนปลดล็อกมั้ยคะแหมไม่รู้ไม่รู้ก็คงจะเร็วๆเนี่ยนะเร็วๆเนี่ยเร็วๆเนี่ยก็คิดว่าจะต้องปลดล็อกระดับหนึ่งก่อนถ้าสมมติว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเงื่อนไขคืออะไรคะในระดับคือยังแบบก็หาเสียงก็เฉพาะท้องถิ่นไงเพราะท้องถิ่นต้องคุมเรื่องเนื้อหาไหมคะสร้างความขัดแย้งก็แล้วก็ไม่ได้เลยก็ขอความร่วมมือก็ไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ว่ากันนะแต่ก็จะปลดล็อกให้ถ้าสมมุติว่าเราตกลงจะเลือกอะไรก่อนเนี่ยก็จะปลดล็อกก่อนเรื่องมีเรื่องอิทธิพลภูเก็ตที่มีการเก็บสวยเพื่อเปิดเกินเวลาเอาเอาเรื่องมาเลยเอาเรื่องมาเลยอย่าพูดลอยๆเอาเรื่องมาเลยนะเอาเรื่องว่าใครที่นั่นที่ทำผิดนะเพราะเราไม่เราไม่ละเว้นอ่ะเราทำคนไหนทำผิดก็ลงโทษเลยไม่มีแล้วก็ไม่มีได้แต่ก็เอามาที่เอาเรื่องมาเอามาอย่าพูดลอยๆนะพูดลอยๆแล้วก็มันก็ตอบกันไม่ได้หรอกมันจะไปตอบยังไงอะใช่ไหมก็เราก็กวาดล้างอยู่แล้วนะเราทำคนเลยโอเวอร์สเตย์เนี่ยจะทำก็แหมมันถึงแสนเหรอถึงแสนป่ะไม่รู้พอแต่ว่าลงไปจับทางด้านใต้ก็ได้ร้อยกว่าคนอย่างเงี้ยลงไปก็ไปทำทั้งทุกที่นะในพื้นที่ที่มีผู้โอเวอร์เซย์อยู่เดี๋ยวใช่นะเราก็กลัวพวกแอบแฝงเข้ามาเป็น IS อะไรพวกนี้ไม่มีเจ้าที่มันไม่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเลยนะมันก็เราก็ไปดำเนินการจับกลุ่มพวกที่พวกโอเวอร์เซย์ทั้งหลายแหละอยากถามอยากทราบวันนั้นที่ท่านบ่นน้อยใจว่าตัวถูกตัวถ่วงอะไรใช่ไหมโอ้ยไม่หรอกมันก็พูดกันไปอยากพูดก็พูดไปไม่คุยไม่คุยให้นายกตัดสินใจเองไม่มีเสนอแน่ไม่มีนายกตัดสินใจเองท่านมั่นใจนะว่าถ้าปรับแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วก็ช่วงปลายรถแมพจะก็มันดีไม่ดีก็มันก็คนก็คนต้องคนเป็นคนดูอ่ะคนดูเป็นคนดูใช่ไหมคนดูคนพูดน่ะมันไม่ชอบกันมันก็บอกว่าไม่ดีมันที่โพออกมาเนี่ยคิดว่าท่านนายกจะฟังเสียงโพไหมฟังแล้วอะไรแต่โพจะออกมาคนใดจะเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีไม่รู้ฮะก็เศรษฐกิจไงก็ผมไม่อยู่เศรษฐกิจโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ